ด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์6รอบเฉลิมพระชนมพรรษาก้าวสู่ระยะทางที่7,800กิโลเมตรแล้วนะครับรวม61จังหวัดด้วยกันครับพร้อมกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศนะครับ นายสุทธิพงศ์จุนเจริญครับปลัดกระทรวงม,มหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28่สิกราคม2567เมื่อวานนี้ครับทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัดเนี่ยเรียกได้ว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามเลยนะครับล่าสุดครับทุกจังหวัดของทั้ง10สายทางรวม61จังหวัดณเวลานี้ มีระยะทางการเดินวิ่งปัน่นรวมกันแล้วกว่า7,800กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นระยะทางอันยาวไกลที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องประสบก,กรณิกรคนไทยที่ร่วมแรงร่วมใจเดินวิ่งปัน่นข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อมุ่งหน้าเดินทางต่อ ส่งต่อผืนธงตราสัญ,ญลักษณ์อันเปรียบด่งสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างกระรวงมหาไทยพร้อมกับขบวนคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6, 6 28, รอบ28กรกฎาคม2567นายสุทธิพงศ์ก็บอกด้วยนะครับว่าช่วงท้ายเนี่ยนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดฮนะ ทุกพื้นที่ด้วยทุกภูมิภาคของประเทศได้ร่วมแรงกันแข่งขันครับร้อยรวมดวงใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคนและแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปฏิบัติบูชาลุกขึ้นมาเดินวิ่งปั่นออกกําลังกายจเจริญรอยตามเบื้องพยุคขนบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงครับ ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆวันนะคะจนกว่าที่ทรงตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะมาถึงที่กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครนะคะคทางพระสอบกนิกรทุกมูลา่าทุกจังหวัดเนี่ยก็พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อ,อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ